สวัสดีค่ะช่วยจ่าพาปลูกนะคะวันนี้จ่าก็ต้องปิดแมตไว้ก่อนเดี๋ยวมือเลอะแล้วปิดลำบากนะคะวันนี้จ่าจะพามาเวลาเรามีเวลาที่จะพักแปลงนานๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาทำวิธีหมักดินในแปลงไว้รออีกวิธีนึงนะคะคือซึ่งวิธีนี้ถ้าจ่าพักแปลงไว้นานๆเป็นเดือนหรือว่าเกิน10วันไปแล้วค่ะจะทำแบบนี้นะคะปกติจ่าจะคุกขี้วัวใช่ไหมคะแต่รอบนี้จ่าก็มาพามาดูอีกวิธีนึงก่อนอื่นอันดับแรกเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่าดินเราอ่ะมันร่วนไหมแปลงนี้ดินร่วนนะคะไม่เหนียวจ่าตากดินไป1วันแล้วค่ะเมื่อวานตากแต่เมื่อวานหน้าดินเขาก็จะแห้งแบบนี้ค่ะจ่าก็เขี่ยลงมากบลงข้างล่างแล้วเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีเวลาตากอีกนานแต่ก่อนที่เราจะตากอ่ะเราจะหมักมีหอยเจดีย์ด้วยนะคะยังไม่ตายหมดนะคะเนี่ยค่ะเราก็ตากดินแต่ตอนนี้คือจะหมักพักแปลงวิธีนี้ใช้เวลาพักแปลงแบบนานๆ นะคะย่าจ๋ายังไม่มีกำหนดว่าจะปลูกตอนไหนย่าจ๋าจะใช้วิธีนี้ค่ะถ้าพักแปลงนานๆเราจะใช้วิธีนี้นะคะซึ่งแปลงเนี้ยดินเขาร่วนเราก็สำรวจดูแล้วว่าดินร่วนก็ไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเติมแต่สำหรับแปลงนี้เนี่ยค่ะแปลงนี้ดินอะตอนที่ย่าจ๋าโกยดินขึ้นมาดินเขาจะแข็งเนี่ยค่ะขุดขึ้นมาไม่ได้ดินก็ไม่ใช่ว่าแข็งค่ะแต่ว่ามันจะจับตัวกันเป็นก้อนคือเราใช้ปลูกมานานแล้วเราไม่ได้โกยดินถึงก้นแปลงนานนะคะดินเขาก็จะแน่นเนาะข้างล่างเขาก็จะแน่นๆนิดนึงเดี๋ยวจะเอาพวกมาคุยให้ดูก็ได้ค่ะเขาจะคุยดินไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงก้นแปลงนะคะเขาจะเป็นก้อนแบบนี้ซึ่งแปลงนู้นไม่เป็นนะคะแปลงนู้นไม่เป็นแต่แปลงเนี้ยเขาจะเป็นจ๋าก็ตากดินไว้พร้อมกันค่ะตากแต่เมื่อวานจ๋ายังไม่ได้คุยข้างล่างขึ้นมาเลยค่ะโกยขึ้นมายังไม่หมดนะคะเขาก็จะจับกันเป็นก้อนซึ่งแปลงนู้นเขาจะไม่เป็นเพราะว่าแปลงนู้นส่วนมากจ๋าก็จะเติมอะไรไปซึ่งบางแปลงเราก็ดูว่ามันเหนียวดินมันจับกันเป็นก้อนเราก็ต้องมาเติมขุยมะพร้าวหรือเติมแกลบเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยแกลบจ๋าก็หมดนะคะจ๋าจะยังไม่เติมแต่ว่าขุยมะพร้าวอาจจะเติมขุยมะพร้าวเพิ่มเติมอีกหน่อยแต่ซึ่งหน้าร้อนเนี่ยค่ะหน้าร้อนน่ะจ๋าต้องเติมขุยมะพร้าวกับแกลบดำแกลบดำเขาจะช่วยได้ดีค่ะหน้าร้อนจ๋าบอกเลยนะคะว่าแกลบดำอ่ะเขาจะมีความเย็นแกลบดำหรือแกลบเผาเนี่ยค่ะเขาจะมีความเย็นในตัวซึ่งเราเอามือซุกลงไปในแกลบดำอ่ะแกลบเผาอ่ะเขาจะเย็นแล้วหน้าร้อนอย่างเงี้ยค่ะเหมาะมากที่จะใช้แกลบดำมาผสมเพิ่มเติมนะคะซึ่งรอบนี้แปลงนี้อ่ะย่าจ๋าก็จะใช้แกลบดำค่ะแกลบดำหรือแกลบเผานี่แหละค่ะมาผสมเพิ่มเติมให้ดินเขาเย็นนะคะเพราะว่าแดดเขาแรงมากแดดอากาศร้อนจริงๆค่ะนี่ค่ะแปลงนี้ดินย่าจ๋าโกยดินไม่ถึงข้างล่างนะคะนี่ค่ะเขาจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นย่าจ๋าจะเติมขุยมะพร้าวกับแกลบดำนะคะแปลงนี้มีมดอยู่ข้างล่างด้วยนะคะเนี่ยแปลงนี้เพราะฉะนั้นต้องตากให้ถึงก้นแปลงเลยเดี๋ยวแปลงนี้ต้องตากไว้ก่อนอีกตากไว้ก่อนนะคะตากดินเพิ่มนี่ค่ะเมื่อวานย่าจ๋าโกยยังไม่ถึงก้นแปลงไม่ถึงเนี่ยค่ะก้นแปลงเขาก็จับเป็นก้อนแบบนี้เนี่ยก็เป็นแบบนี้แปลงนะคะอันนี้รู้แล้วนะคะว่าเราต้องดูดินก่อนแต่จ๋าจะพาทําให้ดูว่าแปลงที่เขาพร้อมดินเขาฟูดีแล้วดินเขาไม่เป็นก้อนนะคะแปลงนี้เพราะว่าจ๋ามีเศษกิ่งไม้เยอะพอเวลาจ๋าโกยดินขึ้นมากิ่งไม้เราก็จะเอาไปไว้ก้นแปลงเหมือนเดิมแล้วก็เอาดินกบนะคะแล้วรอบนี้นะคะที่จริงอ่ะตักดินออกครึ่งนึงก็ได้นะคะแต่จ๋าไม่ใช้วิธีตักออกค่ะแล้วจ๋าจะใช้วิธีเนี่ยค่ะสมมุติว่าดินมันอยู่แค่ตรงนี้เนาะแล้วจ๋าเอาออกสักครึ่งนึงไม่ได้ตักออกค่ะแล้วจ๋าไม่อยากตักออกขี้เกียจเอายกขึ้นจะลงจ๋าจะกลับขึ้นไปไว้แบบเนี้ยซีกนึงก็คือครึ่งนึงประมาณเนี้ยค่ะ
ทําทีละครึ่งค่ะเพราะว่าเจ้าจ๋าไม่อยากตักออกเนาะยกขึ้นยกลงก็ดูเอาว่าเขาครึ่งประมาณไหนประมาณนี้ค่ะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของดินเราจะทําทีละครึ่งกลับแบบนี้นะคะกลับแบบนี้เดี๋ยวจ๋าขอตัวกลับโกยดินขึ้นไปไว้ฝั่งนู้นให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อกันนะคะค่ะจ๋าโกยดินขึ้นมาไว้แล้วนะคะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่ามันยังแดดอยู่นี่ค่ะครึ่งนี้จ๋าจะให้ดูยังไงครึ่งนี้เขาจะต่ํากว่าครึ่งนี้เขาจะอยู่เป็นภูเขาเป็นกองขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วจ๋าก็จะเอาขี้วัวลงปูข้างล่างนี่ค่ะลงเอาขี้วัวนี่นะคะจะเป็นก้อนก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้เพราะว่าเวลาเราจะปลูกผักเราก็จะมาโกยดินแบบคลุกเคล้ากันอีกทีนึงนะคะให้เขาผสมเข้ากันได้ดีคือมาพรวนดินนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจ๋าแล้วก็จะเอาขี้วัวนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นต่างระดับอยู่แบบนี้อันนี้สูงอันนี้ต่ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะจ๋าก็เนาะตั้งกล้องก็ไม่ได้ถือเอาก็แล้วกันไม่มีที่ตั้งกล้องค่ะนี่ค่ะจ๋าก็จะเอาทำให้ดูนิดหน่อยนะคะก็เอาขี้วัวแบบนี้เลยคือประมาณว่าให้มันเป็นปุ๋ยในนี้ค่ะขี้วัวแบบนี้แล้วค่ะเป็นก้อนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอได้จ๋ากบแบบนี้เสร็จปุ๊บนะกบแบบนี้เสร็จปุ๊บได้จ๋าก็จะโกยดินฝั่งโน้นค่ะนะคะเอาดินฝั่งนี้นะคะกลบลงมาแล้วจ๋าก็จะตากดินเพิ่มอีกสักคือตากไว้ก่อนวันแรกยังไม่ต้องทำอะไรคือกบขี้วัวแบบนี้ค่ะกบเอาดินมากบขี้วัวไว้แล้วก็จะตากดินส่วนบนเสร็จอีกสักวันหนึ่งแล้วพอเรากบฝั่งนี้แล้วใช่ไหมคะกบมาแบบนี้แล้วกบมาแบบนี้แล้วจ๋าก็จะโกยดินฝั่งนี้ขึ้นมาค่ะอีกประมาณครึ่งแปลงเหมือนกันให้เห็นขี้วัวที่เราเนี่ยค่ะตรงนี้แค่นี้ใช่ไหมคะแล้วจ๋าก็จะโกยขึ้นมาเหมือนกันโกยขึ้นมาให้แล้วเราก็เอาขี้วัวนะคะใส่ในฝั่งนี้เหมือนกันถ้าใครสะดวกที่จะตักดินออกก็ได้ค่ะแต่ยายจ๋าไม่ตักใช้วิธีแบบนี้เอาทำแบบง่ายๆนะคะยายจ๋าขี้เกียจจะจุงยากก็ทำแบบนี้ก็ใส่ขี้วัวเยอะหน่อยแล้วแต่เลยค่ะยายจ๋าก็จะเอาดินฝั่งนี้กบไปเหมือนเดิมนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็เกี่ยหน้าดินให้เสมอกันแล้วก็ตากดินส่วนข้างหน้านี้ต่ออีกนะคะตากดินส่วนข้างหน้านี้ต่ออีกกี่วันก็ได้แล้วแต่เราเลยแล้วก็จะเริ่มลดน้ําหลังจากที่เราตากดินเป็นที่พอใจก็จะเริ่มลดน้ําลดน้ําเปล่าธรรมดาวันไหนที่เราว่างมีเวลาก็เอาน้ําหมักน้ําจุลทรีย์ของเรานะคะมาลดเพิ่มในแปลงให้เขาหมักในแปลงเนี่ยค่ะน้ำหมักน้ำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวน้ำอะไรที่เรามีค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้หมดเอามาลดแล้วก็หมักทิ้งไว้เลยยาวๆจนกว่าเราจะมาปลูกพืชเราพร้อมมาปลูกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะแต่อย่างน้อยต้อง15วันขึ้นไปนะคะ15วันขึ้นไปเป็นอย่างต่ำที่ทำแบบนี้นะคะเพราะว่าเราลดน้ำหมักลดน้ำอะไรเนาะเป็นการหมักดินที่ระยะยาวหน่อยนะคะสำหรับเวลาที่มีเวลาหมักแปลงหมักดินในแปลงนะคะเราต้องทำแบบนี้ถ้าไม่มีเวลาเลยย่าจ๋าคลุกแล้วย่าจ๋าก็จะไม่กบแบบนี้นะคะก็คือจะคลุกขี้วัวผสมคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ลดน้ําปลูกเลยย่าจ๋าก็ทําแบบนี้อีกรอบหนึ่งที่แบบว่าไม่ต้องหมักดินนะคะย่าจ๋าก็ทําแบบนี้เลยก็ได้แต่ส่วนมากถ้าหมักดินน่ะจะดีกว่าแต่สําหรับการที่เรามีเวลาเราก็หมักดินถ้าเราไม่มีเวลากล้าผักเราพร้อมเราก็ไม่ต้องหมักค่ะปลูกเลยได้เหมือนกันแต่ว่าช่วงแรกก็ต้องดูแลเขาหน่อยเพราะเขาจะร้อนมากอาจจะต้องคุมแสลนหรือว่าต้องรดน้ำบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่การหมักดินเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดค่ะ
แต่ถ้าเกิดไม่หมักแบบนี้ก็คุกคุกคุกค่ะคือลดความร้อนสำหรับขี้วัวที่จะไปอยู่กับดินให้เขาผสมเข้ากันกับดินให้เขาความร้อนลดลงนะคะก็ปลูกพืชได้เหมือนกันค่ะมีหลายวิธีค่ะแล้วแต่หน้างานของเราเลยนะคะก็ดูตามหน้างานของเรานะคะว่าเรามีความพร้อมแบบไหนแล้วต้องการแบบไหนนะคะก็ทำแบบนี้ค่ะในตรงนู้นจ๋าก็จะเติมขี้วัวโรยไปแล้วก็เอาดินฝั่งนี้กบแล้วก็โกยดินฝั่งนี้ขึ้นแล้วก็เอาขี้วัวโรยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จ๋าก็มาแชร์เทคนิควิธีการหมักดินในสำหรับคนที่มีเวลาหมักดินในแปลงหรือในกระถางหรือในพื้นที่หรือในแปลงในดินก็ได้ค่ะทำแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะถ้าไม่หมักก็เอาดินคุกกับขี้วัวแล้วก็รดน้ำปลูกได้เลยก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าต้องคุกให้มันเข้ากันนะคะอย่าให้ขี้วัวกองตัวกองรวมกันเป็นกระจุกที่เดียวเพราะว่ามันจะเกิดความร้อนมากต้นพืชเราก็อาจจะเสียหายอาจจะเหลืองหรืออาจจะตายได้นะคะแต่ว่าถ้าเราคุกเขาให้เข้ากันมันเป็นการลดความร้อนค่ะยาจ่าก็กบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเมื่อกี้โทรศัพท์ยาจ่าก็ตัดไปก็พอดีก็กบแล้วเอาขี้วัวลงมากบข้างล่างจะเป็นขี้วัวหมดนะคะตอนเนี้ยเป็นขี้วัวแล้วดินแค่นี้ยะจ๋าโกยดินขึ้นแค่นี้แล้วก็ใส่ขี้วัวแล้วก็เอาดินกบนะคะเนี่ยค่ะเป็นการหมักแปลงหมักดินในแปลงสำหรับมีเวลานะคะก็หมักแบบนี้เลยไม่อย่างรอบนี้เกิน15วันอยู่แล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นเดือนหรือเปล่านะคะแต่ว่าแปลงเนี้ยดินเขาค่อนข้างที่จะจับตัวกันเป็นก้อนยะจ๋าก็จะเอาขุยมะพร้าวมาผสมด้านหน้านะคะแต่ด้านล่างเจ๊จ๋าก็กะว่าจะโกยขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะทำเหมือนตอนที่เจ๊จ๋าทำดินครั้งแรกที่เตรียมแปลงปลูกครั้งแรกๆที่เจ๊จ๋าปลูกเลยนะคะเจ๊จ๋าก็เนี่ยค่ะเอาโกยลงไปให้ถึงก้นแปลงเลยเนี่ยค่ะก้นแปลงเป็นผ้าใบแบบนี้น่ะเจ๊จ๋าก็จะโกยให้เสร็จหมดแล้วก็จะเอาใบไม้นะคะใบไม้ตอนนี้เจ๊จ๋ามีใบขนุนเยอะแต่เจ๊จ๋ายังไม่ได้ไปตัดเลยค่ะวันนั้นเจ๊จ๋าไปตัดกิ่งขนุนบ้านหัวมุมนะคะที่ย่าจ๋าไปรอใส่บาตรนะคะนี่ค่ะหอยจะดียังเยอะอยู่เลยต้องตากดินนะคะหน้าดินข้างบนต้องตากดินทุกวันหลายวันเลยแหละแล้ววันนี้ย่าจ๋าว่าจะเคลียร์มุมหน้าบ้านแล้วทีนี้ย่าจ๋าก็จะไปตัดเอาใบขนุนนะคะมาใส่ในแปลงเนี้ยเป็นหมักไปเลยหมักใบขนุนไปเลยย่าจ๋าจะเอาดินในแปลงนี้บางส่วนนะคะไปปลูกพริกนะคะในกระสอบเจ๊จ๋าก็จะปลูกพริกในกระสอบนะคะว่าจะย้ายลงตอนแรกจะไปไว้ที่สวนนู้นมันไม่มีคนรดน้ำให้ค่ะท่านาเขาเลิกงานมามันมืดเขาก็ไปไม่สามารถที่จะไปหิ้วบัวรดได้แล้วแล้วเขาทำงานด้วยเดี๋ยวจะเป็นภาระของเขามากเกินไปก็ให้เขารดแค่ที่บ้านนี้ก็พอที่นู่นก็ปล่อยมีอะไรก็ปล่อยเลยก็คือไม่ไปปลูกเพิ่มตอนนี้กลับมาจากต่างจังหวัดก่อนค่อยไปปลูกเพิ่มนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊จ๋าก็พามาเตรียมดินอีกรูปแบบนึงนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊จ๋าพาปลูกด้วยนะคะสำหรับแปลงนี้เจ๊จ๋าก็จะเอาใบไม้นะคะสำหรับเริ่มต้นเลยหมักเป็นเดือนยิ่งดีค่ะโกยนะคะทวนนะคะโกยขึ้นไปให้หมดเลยใบไม้ใส่ฝั่งนี้เขาขี้วัวโรยดินกบฝั่งนู้นก็โกยมาแล้วก็เอาใบไม้ใส่แปลงนี้ดินจะอยู่เสมอขอบแปลงเลยค่ะเพราะว่าใบไม้กว่าเขาจะยุบเนาะใช้เวลานิดนึงนะคะค่ะคลิปนี้ก็จบไม่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของยะจ๋าพาปลูกนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยะจ๋าพาปลูกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะก็เอาไปใช้ตามหน้างานของแต่ละสวนแต่ละบ้านได้เลยนะคะไม่ว่าในกระถางหรือในแปลงหรือบนดินก็ทำได้นะคะวิธีนี้ค่ะ